ตำราว่ากันแล้วหรือคนเกิดก่อนเล่าให้ฟังมาว่าพระอรหันต์เนี่ยจะมีอยู่สี่กลุ่มสี่ระดับก็ได้กลุ่มคำว่ากลุ่มนี่รู้สึกว่ามันเอาสี่ระดับไปแล้วกันนะระดับสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะต่ำลงมาอีกขั้นที่หนึ่งก็เรียกพระพุทธปัจเจกคำสอนก็บอกว่าไม่ได้สั่งสอนใครรู้แล้วก็ตัดช่องได้พอตัวไปเวินๆผมบอกไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เพราะพระอรหันต์เนี่ยเขาต้องมีประโยชน์จึงจะได้ชื่อว่าพระอรหันต์นะครับเขาต้องมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านที่ว่านี้ก็จะมีประโยชน์ทั้งทางพืชทั้งทางสัตว์นะครับสัตว์ก็ได้รับอานิสงส์พืชก็ได้รับอานิสงส์อย่างถ้าหากว่าพระอรหันต์อยู่ในป่าดงดิบไหนก็ตามทีอย่างเงี้ยป่าดงดิบนั้นก็จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารดีต้นไม้เขียวชอุ่มนะอากาศดีทำนองเนี้ยเพราะว่าเขาจะมีการควบคุมอากาศได้ด้วยพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนั้นเขามีความสามารถระดับนั้นโอเคไหมครับทีนี้พระพุทธปัจเจกไม่ทำประโยชน์หาอะไรเลยผมก็บอกว่าแล้วมีไว้ทำไมวะเนี่ยเงี้ยโอเคไม่เป็นไรเอาไว้เป็นแก้มลิงก็แล้วกันฟังดีฮะตัวนี้จะมีประโยชน์ก็ได้นะครับแก้มลิงนะฟังดีนะส่วนถ้าพระอรหันต์ระดับต่ำมาทีนึงก็คือพระอรหันต์ที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะเลยเขาเรียกว่าบรรลุธรรมในเรื่องของเจโตวิมุตติเจโตง่ายๆคือบรรลุธาตุไฟอย่าคิดมากบรรลุความร้อนเจโตวิมุตติเนี่ยก็จะบรรลุความร้อนความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลายอย่างทุกๆอย่างในโลกนี้แต่มันจะเร่งได้หมดนะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์ในระดับนั้นก็เดินดินกินข้าวแกงอยู่นะครับไม่ใช่พระอรหันต์ในชื่อในพระไตรปิฎกในอุดมการณ์ไม่ใช่นะครับต้องเป็นของจริงมาเดินดินกินข้าวแกงนะฮะจึงจะมีประโยชน์เห็นได้ชัดแจ้งชัดเจนจับต้องได้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะบุคคลที่มาจับต้องได้พระอรหันต์ประเภทนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีบุญมากพอจึงจะรู้ว่าเนี่ยมันจะรู้กันลึกๆเพราะว่าทุกคนทุกท่านมันซึมซับความลึกๆกันอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลอยู่แล้วเป็นตัวตัวเองมันอยู่ลึกๆนะไอ้ความลึกๆตรงนั้นนะฮะมันจะไปรู้เองไอ้นี่มันอรหันต์ระดับเจโตวิมุตติว่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะเจโตวิมุตติเนี่ยก็จะแตกฉานเรื่องของปฏิสัมภิทา4เหมือนกับพระอรหันต์ระดับล่างก็คือปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติก็พระอรหันต์ระดับนี้นะมีไว้เพื่อสั่งสอนมนุษย์นะสั่งสอนมนุษย์ได้สั่งสอนมนุษย์ไอ้คำว่าสัตว์และเทวดาไม่เอาเพราะเราตัดเทวดาทิ้งตอนนี้ยุคนี้เป็นยุคตัดเทวดาทิ้งโอเคไหมสั่งสอนมนุษย์หรือว่าสั่งสอนสัตว์โลกก็ง่ายดีนะพวกปัญญาวิมุตติโอเคไหมอบรมสั่งสอนนะสัตว์โลกนะก็แปลว่าทั้งสัตว์มนุษย์และสัตว์ในระดับฉันทั่วไปแหละประมาณนั้นนะครับส่วนเจโตวิมุตติเนี่ยนอกจากจะสั่งสอนมนุษย์แล้วนะฮะสั่งสอนสัตว์ทั้งหมดแล้วก็ยังแสดงศักยภาพพิเศษให้สัตว์และให้สัตว์นะและพืชได้รับอานิสงส์เห็นไหมพืชก็ได้เข้าใจไหมเจโตวิมุตติพืชก็ได้รับประโยชน์นะครับเจโตวิมุตติส่วนปัญญาวิมุตติมีแต่สัตว์ได้รับโดยยิ่งสัตว์มนุษย์อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นทีนี้กลับมาถึงมนุษย์ทั่วไปเนี่ยการปฏิบัติตนปฏิบัติบูชาในต่างนาที่บอกว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาบันสกิทาอนาคาเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับในระหว่างที่ถ้าสมมุติว่าไม่มีมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงมาบรรลุธาตุบรรลุธรรมในโลกใบนี้ก็ต้องอาศัยพุทธปัจเจกประมาณนั้นครับไม่บอกว่าเอาไว้แก้มลิงพุทธปัจเจกให้สื่อสารตรงนั้นออกมาโอเคไหมก็แปลว่าใครก็ทำปฏิบัติทำได้ก็จะไปสื่อสารพุทธปัจเจกซะเงี้ย
แล้วก็โยงใส่พุทธองค์โยงไปประมาณนั้นนะครับถ้าหากผมจะอนุมานผมเองนะว่าอย่างเช่นคนบ้านเราจะรู้จักคำว่าลูกปู่ใหญ่โลกเทพอุดรเนี่ยนั่นแหละฮะก็จะอยู่ในขอบขายที่เรียกว่าพุทธปัจเจกเห็นไหมฮะพุทธปัจเจกนะไม่เนี่ยมาแสดงฤทธิ์เดชอะไรต่างๆนาเลยไม่ใช่อรหันต์เดินๆนี่แกเพราะว่าเป็นผู้ไร้ร่องรอยอย่างนั้นก็พอที่จะยกเป็นตำนานได้ไหมว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรก็คือพุทธปัจเจกก่อนในระหว่างที่พระพุทธเจ้าไปวันเวรแล้วนะใช่ไหมครับไม่มาปรากฏพระวรกายแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะก็โดนถวายพระเพลิงไปแล้วนี่ในรูปลักษณ์แต่พระพุทธองค์ก็ยังสอดแทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นี่เป็นภาษาลุงหงอนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้หายดีไปไหนอยู่ในภาพภาวะของพระธรรมสอดแทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็แปลว่าเป็นทุกอย่างก็อยู่ทุกที่ทั้งที่แคบที่กว้างอารัธนาเนี่ยลุงหงอพยายามที่จะเล่าในสิ่งเหล่านี้ให้ฟังกันเผื่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอพอจะ get into ขึ้นมาบ้างก็อยู่ในตัวของท่านอยู่ในทุกสิ่งอยู่ในขี้หมาก็ใช่จริงๆไม่ได้พูดไม่ได้เคอะเขินอะไรจริงใช่ไหมอยู่ในขี้หมาในขี้แมวอยู่ในของสกปรกเลอะเทอะทั้งนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วมันอยู่ไหนมันก็ไม่เห็นจะมีระคายเคืองใดๆประมาณนั้นก็มันบริสุทธิ์โอเคไหมไม่เห็นต้องมาติดเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาเคลือบได้ความบริสุทธิ์มันผ่องใสอ่ะไม่มีสกปรกไม่มีสิ่งสกปรกใดๆเข้ามาเคลือบได้มาเจือปนได้สอดแทรกไปในเนื้อธาตุของบริสุทธิ์เนี่ยมันทำไม่ได้เงี้ยมันเมื่อเขารู้ว่ามันทำไม่ได้เขาจะไปรังเกียจรังงอนมาแต่มาขอพ้นอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับพอเวลาอธิบายขยายความตรงที่บอกว่าพระพุทธปัจเจกให้ฟังก็พอสลับได้ไหมเป็นบุญหูหรือเปล่าคุณเทียมจันนะลุงครับคืนวันที่24กรกฎาที่ผ่านมาหลังจากฟังลุงก็นอนสมาธิตื่นขึ้นมาสัก4:00เพื่อจะอาบน้ำไปทำงานเลยทำสมาธิต่อนิดนึงปรากฏมีเสียงจากในใจว่าหยุดตึ้งตึ้งตึ้ง4 รอบเสียงทำนองเหมือนตุ๊กแกร้องครับแล้วจะถามว่าไงอยู่ไหมเป็นคำบอกเล่าก็เสริมให้ได้ของแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกถึงไม่ใช่คำบอกเล่ามาเล่าให้กันฟังมาก็จะเสริมได้น่าก็ดีแล้วล่ะครับที่ได้ยินเสียงดังตึ้มตึ้บที่อยู่ในตัวฟังไปแปลว่าเตือนขึ้นมาก็มีสติดีในการจะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับค่อยๆทำไป ไม่มีส่วนเสียนะครับคุณสุรวิทย์นะฮะไม่มีอะไรจะเสีย มีแต่ได้กับได้เดี๋ยวหน้าจอลุงออกอยู่ในจอท่านที่อยู่หน้าจอย้ำมีแต่ได้กับได้นะใช้แค่นี้เองได้คิดได้ฟังนะได้สรุปว่าไปนะครับลุงออกครับประวัติลุงออกรู้ประวัติพระพุทธเจ้าได้ด้วยตำราหรือรู้ได้ด้วยจิตด้วยจิตครับผมตำราอ้างถึงนิดหน่อยตำราก็อ้างถึงนิดหน่อยนั่นก็จะรู้ได้โดยจิตนะครับรู้สิ่งนี้ได้โดยจิต ทุกท่านมีจิตที่โดยชอบธรรมนะครับมันมีคำหนึ่งนะว่าฟังให้ดีนะครับไม่ได้เป็นคำพูดหลวงปู่มั่นคำสอนในศาสนาเนี่ยแปลว่าไม่มีให้เห็นอีกแล้วพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแปลว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานไม่หวนมาอีกแล้วโอเคไหม
ไม่หวนมาอีกแล้วแต่ลุงงอกบอกว่าแปลงเป็นพระธรรมซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นทุกอย่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ในทุกที่ทั้งที่แคบที่กว้างและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสภาวะของพระธรรมนะครับนั่นแหละตรงนั้นนั่นคือภาษาลุงออกแหละทีนี้มันมีอยู่คำหนึ่งรู้ว่ามันท่านพูดว่าเมื่อเวลามีคำสอนว่าตัวกูไม่ใช่ตัวกูเนี่ยตัวกูไม่ใช่กูไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่ใช่อะไรนี่คือคำสอนหลวงปู่มั่นก็คงจำกันมาตลอดอะเนาะจำกันวันหนึ่งหลวงปู่มั่นก็ทำสมาธิอะไรของท่านไปเรื่อยแหละอยู่ๆก็เห็นพระพุทธเจ้าปรากฏในตาปรากฏในตาปรากฏในตาให้เห็นให้รู้ว่ามันเห็นรู้มันก็ถามกันไปโดยความนึกคิดถามไปโดยมันจะรู้เห็นในตานะนะเห็นได้ด้วยจิตโอเคถอยหลังหนึ่งก้าวนึกคิดก็ถามพระองค์อ้าวแล้วสอนชาวโลกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของทำไมล่ะพระพุทธองค์ยังมาโผล่ดื้อๆอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าหลวงปู่มั่นไปรู้ได้ไงทั้งนั้นเกิดไม่ทันมัน 2,000 กว่าปีหลวงมันก็กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปไงเออในโบสถ์วิหารเนี่ยครับมันก็ติดตาตรึงใจก็ชีวิตจริงเนี่ยไปกราบพระพุทธรูปเหยิงๆย่อยๆอยู่นะไอ้ภาพนั้นก็ติดตาอยู่ทีนี้พอเราสมาธิไอ้ภาพพระพุทธรูปก็มาลอยอยู่เงี้ยลอยอยู่ต่อหน้าเงี้ยหลวงมันก็ถามถอยหลังมาถามด้วยความนึกคิดไม่ใช่ด้วยจิตนะรู้ได้โดยจิตถามได้โดยความนึกคิดอ้าวไหนว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไปเวนๆแล้วเข้าพระนิพพานแล้วมาทำไมแถวนี้ประมาณนั้นนะครับหลวงมันถามพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนไอ้มั่นว่าไปนู่น ถ้ากูไม่มาปรากฏตัวมึงเห็นเนี่ยมึงจะรู้ว่าไงว่ากูได้มีจริงเพราะมึงเกิดกูเกิดตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วเงี้ยโอเคมั้ยครับพอต้องพูดกันอย่างงี้แล้วมันถึงจะสะใจอ่ะ นะก็ดีแล้วที่มึงเห็นกูประมาณนั้นนะครับมันเป็นตัวคอนเฟิร์มไงพระพุทธเจ้าไม่ได้หายดีไปไหนก็ประมาณนั้นครับโดยความแล้วนะฮะเราจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะสำหรับผู้คนที่ปฏิบัติได้จริงก็จะเห็นจริงกับสิ่งเหล่านี้ที่กำลังลงออกหลักตาเล่าให้ฟังตรงนี้แหละโอเคไหมครับก็จะมาในบทบาทลีลาพวกนี้ก็ทำๆไปก็อยู่ในตัวท่านแหละว่าไปทำไมนี้ ก็บอกแล้วในตัวของหลวงมันนั่นแหละครับแต่วันหนึ่งมันไม่รู้ตัวก็คิดว่าเป็นอยู่นอกตัวก็แค่นั้นเองนั่นคือมั่นนี่คือลุงออกคนละคนยุคนั้นมันยุคหลวงปู่มั่นยุคนี้มันยุคลุงออกเพียวเอนเนอร์จี้โอเคไหมครับมันก็เลยคนละยุคกันเออแล้วก็เล่าให้กันฟังแต่ฟังอย่างนี้แหละสาใจไหมล่ะภาษาลุงออกเป็นภาษาที่ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วโอเคไหมมีไหมถามมาอีกเด้อไม่มีก็ไปวนๆนะนะผลของการงับอากาศได้ผลดีมากค่ะหลังลูกสาวคลอดมีอาการหนาวสั่นมากหนูให้เขางับอากาศแบบเป่าลมหายใจจากหนาวแต่กลับร้อนมากๆเจ้าแข่เจ้าแขกคือเจ้าขาหนูบอกเขาดีมากให้ร้อนดีจะได้มีพลังงานเยอะๆต้องมันงั้นสิเห็นไหมคนเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อรับจากลุงออกได้แล้วก็ถ่ายทอดกับลูกกับหลานไปนะครับของดีถ่ายทอดกันไปด้วยวิธีนี้ครับวิธีอื่นมันไม่มีทางที่จะดีไปกว่านี้
ายทอดถ่ายเทไปอาการคัดจมูกเกิดจากอะไรคะไม่หายใจไม่รู้เลย อะไรขยี้ไปด้วยโยมฟังหนูออกด้วยขยี้ไปด้วยขยี้แถวหนูแก้มนะขยี้ไปเถอะขยังขยี้ไปเถอะย้ำไปนะหัวของหูคิ้วขยี้ไปจำไปเถอะใช้หูฟังครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีนะใช้หูฟังนะครับแล้วมันก็จะปรับมันเองภายในนะครับมันจะปรับภายในมันเองฟังภาษาลุงหอกฟังทันบ้างไม่ทันบ้างพยายามจับเข้าจับความเข้าไปนะครับคนเล็กคนน้อยเมื่อก็ดื่มกินทีละน้อยสองน้อยเดี๋ยวมันอิ่มเองคิดอยู่แค่นั้นเองนะครับไม่มีใครถามอีกแล้วเนี่ยไปแล้วนะบ้านใครบ้านใครนั่นเนี่ยมีอะไรไหมไม่มีนะแต่ได้ไหมไม่ครับก็ไม่ครับไม่ครับก็พยายามแถมแล้วกันก็คือว่าผมเน้นย้ำว่าผมไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะพูดตรงได้มากไปกว่านี้สิ่งที่ใบ้ก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้เรารับอากาศได้ทันช่วงเวลาที่ลมหมอกยังมีลมหายใจอยู่นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะครับนี่ก็การรับอากาศได้ถูกแนะนำให้สามารถทำได้แบบไร้ขีดจำกัดก็คือว่าไม่ว่าใครก็ตามจะผอมจะแห้งจะอ้วนจะเจ็บอยู่ปวดอยู่ก็สามารถที่จะแนะนำได้นะครับเพียงแต่แค่ว่าขอให้ทำรู้จักกันขอให้ทำอย่าเพียงแค่ฟังดูเฉยอะไรเงี้ยครับหรือเป็นแฟชั่นไปขอให้ทำแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันติดขัดจุดไหนหรือว่ายังไปต่อไม่ได้อย่างไรก็ขอให้บอกมานะครับมันจะได้กับตัวจริงๆเลยครับนะครับก็ฝากตรงนี้ครับก็แปลว่าการแก้อากาศนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรลุงออกเทคโนโลยีกันแล้วกันนะเป็นหลักสูตรนะครับนะมันเป็นทริคมันเป็นอะไรทํานองเนี้ยเป็นหลักสูตรที่อยู่ในภายใต้คำว่าลุงออกเทคโนโลยีโอเคนะครับก็เข้าใจอย่างนั้นก็น่าจะโอเคนะเพราะว่ามันของอากาศเป็นของฟรีเนาะไม่ต้องซื้อไม่ต้องขาย จับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เหมือนกับทางด้านสุภาษิตจีนนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ในอากาศนะอากาศมันเป็นนาม ที่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้โอเคไหมโทษทีอากาศเป็นรูปโทษทีนะครับอากาศเป็นรูปที่ตาเราเปล่าไม่สามารถเห็นมันได้รอบกายท่านนะครับแต่มันจะเห็นได้อีกมิติหนึ่งภายในจะเห็นมิติของมันนะครับเห็นได้ภายในแต่ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาตรงนั้นด้วยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเห็นตรงนั้นได้โอเคต้องได้ปัญญาแท้ๆถึงจะได้ตรงนั้นทีนี้คนไหนที่ได้ปัญญามาก็มีหน้าที่เผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันเพราะฉะนั้นใช้อากาศเป็นสะพานก็แล้วกันนะให้ปรับทั้งร่างกายทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงตรงไหนคนไหนที่มันตึงมันปวดเมื่อยล้าเนี่ยครับให้อากาศมันจะคลายจริงอยู่มันจะเพิ่มตึงความตึงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ต้องคลายได้และคลายได้กระโดดโลดเต้นตอนนี้ก็มีไตเติ้ลแมนก็มีคำว่าแนวดิ่งแนวราบแนวราบก็เดินนะเดินวิ่งแนวดิ่งก็กระโดดขึ้นแล้วกระโดดลงกระโดดเชือกอ่ะเนี่ยดีมากโอเคนะครับกระโดดเชือกปึ้งแต่มันได้ทั้งหมดแนวตั้งแนวดิ่งนะครับตรงนี้มันจะได้ที่สุดแล้วมันจะหนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อมากครับเมื่อแรงหนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ก็แปลว่าหลุดโลกกันเองแล้วก็เกิดเป็นชาติสุดท้ายก็แข่นั่นเองมีอะไรกันไหมนะหลุดโลกคือนอกกรอบมันจะไปรู้เรื่องของนอกโลกรู้เรื่องนอกกรอบจะรู้เรื่องของมนุษย์โลกถ้ามันจะไปรู้ในกระแสนั้นเองนะครับมันจะไปรู้จริงๆตัวเราเนี่ยคือมนุษย์ต่างดาวถ้าให้มนุษย์ดาวดวงนู้นนอกจักรวาลนี้มองมาหาเราเขาก็บอกว่าเราคือมนุษย์ต่างดาวในเซนส์ของเขาเข้าใจไหมในเซนส์ของบ้านเราคนเราคือ
ไปเห็นกับผมนึกต่างดาวเหมือนกันแต่เขาคงบอกไม่ได้มั้งดาวดวงไหนประมาณไหนสำหรับลุงหอกบอกเลยว่าดาวนิวตรอนสำหรับลุงหอกนะดาวนิวตรอนเห็นไหมครับสำหรับลุงหอกนะก็เดี๋ยวไม่เกี่ยวนะหนูแปลใจว่าหนูเล่นเป่ายิงฉุบกับเพื่อนมันเห็นว่าต้องออกกระดาษอยู่ในใจปรากฏว่าหนูออกกระดาษเพื่อนออกซ้อนเป่ายิงฉุบกัน5ครั้งหนูชนะทั้ง5ครั้งเลยค่ะงงว่าฟลุกหรือเห็นจริงภายในคะคุณสุสานสุสานนะครับนับอากาศได้เรื่อยกระโดดดูสภาวะตัวเองอย่าง TTM มาสักพักหนึ่งหนูแปลกใจว่าหนูเล่นเป่ายิงฉุบกับเพื่อนๆมันเห็นว่าต้องออกกระดาษอยู่ในใจแบบแบ้หุบเนี่ยเป่ายิงฉุบนะครับเอ้าเออเขาก็ยิงมาทุกครั้งไปแล้วก็ทุบทุกทีเขากำแล้วก็ยิงทุกทีโอเคไหมครับเราก็ว่ามันออกมาเป่ายิงฉุบ5ครั้งชนะทุกครั้งเลยงงว่าฟลุ๊กนั่นนะคือการเข้าใจตัวเองนะครับการเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองในกับกิริยาของเราเองนะครับไม่ได้แปลกประหลาดแต่ประการใดนะครับลุงคะในตาข้างซ้ายมีเลือดสีแดงเข้ามาที่บริเวณตาขาวค่ะไม่แสบไม่คันแต่เคืองลูกตานิดนิดอยากให้ลุงตาเป็นปกติค่ะ Thank you very big ก็ขยี้ตาเบาๆครับขยี้ตาเบาๆแค่นั้นเองนะครับเลือกน้ำเนี่ยน้ำดื่มน้ำกินเนี่ยครับหยอดตาถ้ารู้ว่าน้ำมันสะอาดก็หยอดเข้าไปก็เป็นการล้างไปในทีน้ำเป็นยาไงก็ใช้หลักของน้ำเป็นยานะครับก็แค่นั้นเองนะฮะแต่ต้องเป็นภาษาลุงหอกเล่าให้ฟังนะมันถึงจะเป็น งั้นจะแสบต่อนะพี่นะเมื่อวานหนูเป็นไข้เจ็บคอเสลดดำๆปวดตามข้อทรมานหนูไม่ยอมกินยาได้แต่นับอากาศวันนี้หายเป็นปกติเป็นปลิดทิ้งถามว่าเป็นไข้ตีละครั้งแล้วมันหนีไปแล้วจ้าใช่ปีละครั้ง5ปีต่อครั้ง10ปีต่อครั้งในการเป็นไข้ทั่วๆไปนะอย่างผมรู้สึกจะเป็น10ปีต่อครั้งประมาณนั้นตั้งแต่ไปอียิปต์มามากี่ปีวะเนี่ยผมว่ามันเป็น8ปี10ปีแล้วมั้งตั้งแต่อียิปต์มาเนี่ย8ปีแล้วมั้งครับจำไม่ได้แล้วยังไม่เห็นมันเป็นอีกเลยเป็นใครโอเคดูตามดูตามรู้ไม่มีไผที่จะถามต่อนะครับไม่มีใครถามต่อผมก็จะไปวนๆสินะรหัสของการเข้าถึงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเราจะหารหัสเจอได้ไงครับมันจะรู้สึกของมันเองครับมันเป็นสกิลมันจะเป็นทักษะตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วไม่ต้องเกรงว่าจะไม่ได้รหัสของตัวเองนะครับเพราะทุกคนมีคำว่ารหัสพันธุกรรมเคยจำได้ไหมครับรหัสพันธุกรรมอย่างไรนะรหัสทางด้านเข้าสู่กระแสพระธรรมหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นก็ชั้นเดียวกันนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นนั่นเองนะครับแต่มันคนละมิตินะของเขารหัสพันธุกรรมของเรารหัสของพลังงานบริสุทธิ์มันจะได้ของมันเองนะครับทำครับมันจะมีสกิลที่จะมีการปรับแต่งเองเหมือนกับขับรถมันเป็นศิลปะมันเองครับสุดท้ายแล้วมันจะได้ศิลปะในแง่มุมมันจะพลิกผันของมันเองนะมันเข้าร่องเองนะฮะเข้าร่องโอ้ยกว่าผมจะได้เข้าร่องตรงนี้มาพี่เอ้ยนะครับกว่าจะมาหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อสิบอกใครนะครับตะกี้นี้เห็นคนแก่ผู้ชาย
นอนตายบนเตียงหนูเตียงเขาให้มาคืออะไรคะอ้าวแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผีเลยแบบนี้เตียงก็เตียงมีไว้ให้นอนก็นอนแค่นี้นะครับนะมันไปสอดรับไอ้ของเก่าคนหนึ่งเขาใช้มาเนี่ยไอ้ความคิดเราไปเกาะตรงนั้นแล้วนะครับตั้งแต่เขาให้มานั่นแหละครับไม่รู้ใครให้มาเนาะคุณอะไรนะคุณพงศรีเหรอนะครับต้องรู้ว่าใครให้มาคนเขาให้มาเขาพูดว่าไงเขาพูดมันเข้าหูเราสมองเราบันทึกเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคไหมครับมันบันทึกมาจากตรงนั้นก็เรียกฝังชิปเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ต่อมาเราตัวนี้เราตะกี้นี่เห็นคนแก่ชายนอนตายอยู่บนเตียงหนูเตียงเขาให้มาคืออะไรคะนายก็อธิบายให้ฟังแล้วครับมันฝังชิปมาตั้งแต่เขาให้มาก็เล่าให้ฟังด้วยนั่นแหละครับมาตั้งแต่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ถอดถอนแล้วจ้าเพราะถึงบอกคลายปมให้แล้วจ้าถามมาก็บิดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไม่มีอีกแล้วจ้ารับรอง 100% นะที่ว่านี่แหละคือภาษาลุงออกอย่าไปเข้าใจประสบความเข้าใจไหมความเข้าใจนี่มันก้าวข้ามความเชื่อความเข้าใจจะก้าวข้ามความเชื่อความเข้าใจจะก้าวข้ามความจริงในปัจจุบันแล้วเข้าใจอะไรมันจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นความเข้าใจมันจะก้าวข้ามเองนะเข้าใจในทางไม่ดีมันก็ก้าวข้ามในสิ่งที่มันไม่ดีไปเองมันก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่ไม่ดีไปด้วยแต่ทั้งดีและไม่ดีเราต้องเข้าใจมันนะครับแล้วเราก็อยู่เป็นกลางนะเราก็จะมีความสุขตรงนี้แหละตรงที่บอกว่าเข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจเขาเขามี2ทางนะฮะเขาเนี่ยออกจากตัวเราเขาเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับมันมี2ขาก็อะไรกันคำว่าเขาเป็น2ขาแล้วเข้าใจเขาแล้วเข้าใจเขาแล้วเราเข้าใจเราด้วยเข้าใจเราก่อนจะเข้าใจเขาทันทีเข้าใจเราเสียก่อนจะเข้าใจเขาทันทีทั้งหมดทั้งมวลด้วยโอเคไหมครับส่วนมากก็มัวแต่จะเข้าใจเขาเข้าใจเขาไม่ยอมเข้าใจเราสักทีนึงมันก็เลยติดขัดว่าต้นเหตุที่เราไงครับต้นเหตุอยู่ที่เรานะครับไม่มีเราก็ไม่มีเขาก็แค่นั้นเองโอเคไหมไม่มีเขาก็ไม่มีเราต้นเหตุจริงๆที่ต้นเหตุจริงๆที่ต้นเหตุจริงๆอยู่ที่ตัวเราตัวเราคือต้นเหตุทั้งหมดจำหน่อยครับภาษานี้น่าจำครับจำไว้ดีๆเถอะโอ้ยจำนุ่งออกเราให้ฟังไม่ตายหรอกไม่ตายง่ายอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมจำนุ่งออกเราให้ฟังไม่ตายง่ายอย่างนี้ดีกว่าเออใช้คำนี้ดีกว่ามันจะกันนะครับโอเคหมดแล้วจ้าวัตถุมงคลที่พระเกจิดังๆปลุกเสกแล้วเราฉี่ใส่วัตถุมงคลพวกนั้นจะมีผลกระทบกับตัวเราไหมครับมีนะฮะท่านไม่ทำไม่ได้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกท่านลุงอ๋องจะทำไม่มีปัญหาหรอกถ้าจะทำนะฮะโอ้จะทำไปทำไมแล้วทำไปให้คนรังเกียจไปไหมใช่ไหมครับทำไปให้ผู้คนเห็นรังเกียจรังงอนไปทำไมแล้วจะไปสร้างศัตรูแล้วไปทำอย่างนั้นแล้วก็สร้างศัตรูไปสิครับใช่ไหมเพราะความเชื่อมันมีอยู่แล้วนั้นจะไปขัดความเชื่อทำสลายความเชื่อเขาโดยวิธีที่ว่านี้ไม่ใช่เราต้องสลายความเชื่อเขาโดยการเข้าใจแล้วมันก็จะเลยความเชื่อสิ่งนั้นไปอีกก็แค่นั้นเองถ้าเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ทำกันต่อก็เป็นไรใช่ไหมครับไม่เสียหายแต่ประการนะแต่สำหรับผมบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ในตัวของเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ในตัวของเราเองอย่างนี้ไปไหน ถ้าใครบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวบอกนะแต่จัดการเองผมกลัวแต่มือมนุษย์จริงกลัวแต่มือกับบาทานะ ปากไม่กลัวแน่นอนนะครับปากword by word นะไม่ได้วิตกกระเพื่อมเลยแต่ต้องใช้ภาษาพ่อคุณนะที่ว่าภาษาไม่มีอายุก็ยอมกันพี่เลยยอมจ้าโอเคหวังว่าตอบเรียบร้อยนะคุณจักรวาลนะครับเรื่องของเกจิอาจารย์นะครับ
ก็ดีไปใครยึดถือก็ยึดถือไปนะครับบ่มีเสียหายลุงออกย้อนตอบคำถามผมที่ข้ามด้วยครับคุณสุรศักดิ์อันธบทดูสิอยู่ตรงไหนเนาะผมใช้วิถีชีวิตแบบลุงออกให้แนวคิดแต่แม่บ้านผมเชื่อกับหมอดูเทวดามาทำพิธีในบ้านแบบนี้มันขัดแย้งหรือเปล่าแล้วต้องมองข้ามไปนะครับคุณสมศักดิ์นะเราห้ามเขาไม่ได้ปล่อยสายป่านไปนิดนึงเถอะนะปล่อยสายป่านไปเยอะไปเยอะถ้าเยอะแล้วมันทะเลาะกันนะครับเขาคือเขาเราคือเรานะเราเข้ากับเขาได้บ้างก็ดีเหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วครับเราเสียแซงแกล้งเข้ากับเขาบ้างสิครับเป็นมิตรเขาเป็นอะไรไปละใช่ไหมครับผมนี่ได้หมดแหละจะบอกให้ทราบแต่ผมก็แบ่งเป็นช่องว่างผมเอาไว้เหมือนกันได้หมดนะครับของผมจะเข้าได้หมดนะก็จะมีช่องว่างผมเฉพาะว่าจะเข้าในบอร์ดไหนในกรอบอ้างอิงไหนประมาณนั้นครับโอเคนะก็บอกเรื่องว่าต่อมานะคุณสุรศักดิ์นะครับนะครับนะครับโอเคหมดคำถาม3:20 นพอเนาะบ้านใครบ้านใครครับผม พรุ่งนี้วันเสาร์เนาะระยะนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนได้กรุณาให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าบ้านเมืองเรากำลังเริ่มต้นเพียงการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับมันต้องถือว่าตัวท็อปตัวยอดมันกำลังเดินอยู่นะครับเริ่มต้นเพียง 1% ท่านเองนะครับเราเหลือ 99% จะอยู่ด้วยกันอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆก็อยากจะให้อยู่ในเกณฑ์ที่สงบเอาไว้นะฮะเราสงบใจของเราไว้ก่อนหูตาเราก็จะเปิดกว้างให้นะครับเราจะเข้าใจในสิ่งต่างๆนั้นได้ง่ายขึ้นในระหว่างที่เราได้ยินเราได้เห็นในเรื่องของการบ้านการเมืองการปกครองใช่ไหมครับนะการเศรษฐกิจและสังคมก็คือตัวเราครับตัวเราให้อยู่ในเกณฑ์เศรษฐกิจประจำครัวเรือนนะได้มาจ่ายไปมีส่วนต่างก็คือส่วนเหลือไหมนะให้มีส่วนต่างให้เป็นส่วนเหลือเอาไว้บ้างเข้าใจไหมแล้วสังคมตัวเราครอบครัวแล้วก็แวดล้อมในหมู่บ้านตำบลอำเภอมันก็จะอยู่ด้วยกันได้สันติวิถีฮะแยกกันอย่างนี้มันเกิดความมั่นคงตัวเราความมั่นคงของชุมชนหมู่บ้านตำบลโดยรวมก็คือความมั่นคงของชาตินะขอให้มีกรอบความคิดอย่างนี้เอาไว้แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงเหมือนกับทางด้านฝ่ายอำนาจเขาทำนะครับแต่เราต้องหาวิธีช่วยฝ่ายอำนาจเขาด้วยนะครับเพื่อให้มันเกิดภาพรวมองค์รวมจะได้ดีกันไปทั้งหมดอย่าไปย้อนแย้งฝ่ายความมั่นคงเขาก็ต้องทำงานของเขาแต่เมื่อเราเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมันเขาก็ไม่มาวุ่นวายกับเราหรอกประมาณนั้นใช่ไหมฮะเราจะไประแวงไปขอให้คิดอย่างนี้มันก็จะมีความสุขแต่ถ้าว่าคนไหนก็ตามที่รู้ตัวรู้ตัวว่าอดีตที่ผ่านมามันมีอะไรล่ะมีประวัติที่ไม่ดีไม่งามพวกนี้ครับก็ไม่รู้จะว่างไงนะครับตรงนี้ใช่ไหมล่ะคนนี้ประวัติดีๆก็รักษาเนื้อผ้าดีๆเอาไว้ก็แค่นี้นะแล้วก็จะมีความสุขทั้งกินนอนเดินเล่นว่าไปเวลาหิวก็กินได้สบายเวลาง่วงก็ได้นอนเวลาร้อนก็ได้อาบน้ำเวลาคันก็ได้เกาอิสรภาพเกิดขึ้นกับตัวเราเองใช่ไหมใช่ไหมล่ะมันก็ง่ายชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะถ้าเราเข้าใจสิ่งต่างๆได้รอบด้านนะเข้าใจแล้วก็พอเข้าใจแล้วมันก็วางได้ปล่อยได้มันไม่เข้าใจก็แบกนั่นแหละครับนะมันยุคความเข้าใจนั้นเป็นยุคที่ทำให้เราเนี่ยตัวเบาเนื้อเบาตัวเยอะมากเข้าใจเอาไว้ทุกหลายเรื่องทุกเรื่องนะครับโอเคนะอ่ะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินเดี๋ยวใช้แล้วเหลือขอเราพอกันแล้วกันประกอบมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานตามปกตินั่นนะเนาะก็จะเริ่มนะทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้ประจำวันประจำเดือนคนในมีหนี้สินก็พยายามอย่าไปสร้างหนี้ล่วงหน้าครับมันโอ้โหคนเป็นหนี้เนี่ยมันหาได้มามันบอกว่าคุณหาไม่เหลือเนี่ย
ก็เป็นหนี้ต่อคนมื้อกินมื้อไว้หน่อยครับนั่นๆนะมีสลึงพึงบรรจบให้พบบาทไปตลาดฟ้าในเกลี้ยงอย่าให้เหลือสำนวนแบบนั้นอย่ามาใช้นะครับเข้าใจไหมก็ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยต้องการความปลอดภัยในตัวเองแหละทรัพย์สินของธรรมดาเป็นกันทุกคนมนุษย์โลกไปเนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างก็ไม่อยากจะให้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดรวดร้าวเพราะฉะนั้นก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับทั้งทางน้ำบกและอากาศเอวังก็มีแต่ขอตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม